ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991พบกันกับเด็กสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเมื่อกี้ยังไม่สนุกเลยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยอ้อมีเรื่องราวมากมายนะคะมาให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะวันนี้น้องๆเนี่ยเขาเต็มใจที่จะมาทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะใช่ค่ะนอกจากวันนี้นะคะเราจะมาบอกบุญแล้วเราก็มีกิจกรรมจากโครงการสบู่ของเราด้วยนะคะที่จะมาร่วมเล่นเกมกันเพื่อที่ใครที่อยากได้นะคะสบู่นะคะหอยนางรมบูสเตอร์ไวท์นะคะไปใช้ฟรีๆเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเกมให้เล่นกันนะคะที่ง่ายเลยค่ะแค่ใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะคะของทางช่อง8ตอนนี้นะคะก็คือกดเข้าไปที่ไลฟ์สดนะคะแล้วคุณก็กดไลค์ค่ะเสร็จแล้วคุณก็กดแชร์ค่ะใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งสบู่ให้ไปใช้ฟรีๆเลยใครอยากได้ก็ร่วมเล่นเกมมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะส่วนใครที่อยากร่วมทําบุญบริจาคนะคะก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยหรือจะทิ้งข้อความไว้นะคะที่ Facebook ได้เลยนะคะหรือนะคะจะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0952899246นะคะตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะคะเพียงชุดละ990บาทนะคะเงินของคุณเนี่ยนะคะสามารถต่อชีวิตให้อีกคนอีกกลุ่มนึงให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยนะคะขึ้นแล้วนะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะใช่ค่ะร่วมบริจาคได้เลยค่ะที่เบอร์0952899246นั่นเองค่ะกับสบู่หอยนางรมใช้หอยขัดหน้าค่ะใช่หอยขัดหน้าอันนี้ได้ประโยชน์2อย่างนะที่พี่ทีมงานได้ที่จับจองเลยหอยขัดหน้าว่าพวกเนี้ยมีคุณสมบัติดีนะพูดถึงนะใช่แล้วหอยยังแงะมากินได้ใช่ชอบรอหอยขัดหน้ากินได้กินหอยนางรมใช่หอยนางรมด้วยนะคะเอาหอยมาขัดตัวขัดหน้ากันจะได้ขาวใสไงใช่ไหมคะไม่ใช่เอาถ้ากินนี่ถ้าตายมาคือรับผิดชอบนะคะอันนี้คือเอาไว้ใช้ภายนอกอ่ะชอบกินหอยไหมคะชอบกินหอยนะคะอันนั้นต้องไปซื้อหอยนางรมสดๆนะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะใครที่อยากร่วมสนุกร่วมเล่นเกมนะคะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะเท่านั้นเองค่ะง่ายๆเนาะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนะคะแล้วก็ส่งที่อยู่นะคะเขียนไว้ด้านใต้เนี่ยเราจะเห็นนะคะใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะคะก็กดไลฟ์กดแชร์เสร็จแล้วก็เขียนที่อยู่มาที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากจบรายการนะคะเราก็จะจัดส่งสบู่ไปให้นะคะลองใช้ดูก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะของดีจริงๆใช้หอยคันหน้าดีจริงนะคะคุณผู้ชายน่าจะรู้ดีไม่ถามน้องเป๊กน้องเป๊กบอกรู้ผู้ชายรู้ดีนี่หน้าใสขนาดนี้เลยเห็นไหมนี่ขัดแล้วหน้าใสเลยขัดแล้วหน้าใสเอาไปกินด้วยค่ะขัดอย่างเดียวนะคะอย่าไปกินห้ามกินเลยอันตรายไม่ก็จะบอกว่าแบบก็มันของดีแล้วก็แบบพูดให้มันสนุกนะคะไม่ต้องเครียดก็คือมันหอยนางรมที่เขารีบสั่งจองแล้วค่ะใช่ไหมคะพี่สั่งจองไหมคะพี่เขาจะไปขัดหน้าแล้วก็เผื่อว่าเอาไปกินอันนี้ต้มกินได้เลยใช่ไหมอันนี้นะคะเขาชอบกินสดค่ะจะต้องต้มอ๋อชอบของสดก็ไม่บอกไม่คือจะบอกว่านะคะหอยนางรมเนี่ยนะคะก็เป็นสารสกัดที่เรานำหัวเชื้อมาจากต่างประเทศก็คือนำมาจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะใครที่แบบว่าใช้แล้วอยากจะแบบให้สาวๆได้อบป้าอะไรเงี้ยต้องรีบใช้นะคะเทรนมาใช่ไหมคะอบป้าอบป้าเดี๋ยวเจเราพูดหน่อยสิเจพี่มาพูดตาสอนเนี่ยอบป้าเจพูดสิเราพูดตาสอนพี่เจยังไม่ได้อ่ะ
พูดแก่แล้วอ่ะความแก่ไม่มีเรายังสวยเราเป็นสาว2 ปีพี่ทีมงานของรีบพูดพี่ทีมงานของรีบพูดหอยหูหน้าจะได้กล้าพูดใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าก่อนป้าอย่างงี้ค่ะก็ใครที่ยังอยากเป็นหอยลูกคุณด้วยนะเนี่ยมีคนชมค่ะต่างประเทศงานตั้งใจทำงานมากเลยเพราะว่าอยากได้หอยไปขัดหน้าแล้วก็เอาไปคะมีที่เดียวใช่ไหมที่เดียวใช่ไหมพี่เขาบอกว่าทีมงานตั้งใจอันไหนแล้วไม่แคบก็ค่ะต่างชาติก็ยังสามารถที่จะมาซื้อได้ใช่ไหมคะซื้อได้ค่ะสั่งได้อย่างที่บอกนะคะถ้าต่างชาติเนี่ยสามารถสั่งได้ค่ะในราคาเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าค่าขนส่งก็ต้องรบกวนช่วยออกค่ะเพราะว่าถ้าขนส่งด้วยอาจจะติดลบตามเรทนะคะตามเรทตอนนี้ใช่ค่ะก็อย่างที่รู้นะคะคือเราใช้เองด้วยแล้วเราเห็นว่ามันใช้ดีก็ดูหน้าหนูสิคะคือหนูยังสวยเลยใช่คือหนูมั่นหน้าเลยไปปะชมตัวเองด้วยนะก็คือจริงๆอยากจะบอกว่าของที่เรานำมาร่วมทำบุญครั้งนี้ค่ะคือหนึ่งเราไม่ได้นำของไม่ดีมาคือหนึ่งเราก็อยากให้คนที่บริจาคนี่นะคะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ได้ร่วมทำบุญของเราด้วยใช่ก็คือเราที่ทำไมที่เราถึงไม่เปิดแค่รับเงินบริจาคหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวถ้าคุณต้องการเงินบริจาคคุณเอาของมาขายทำไมถ้าเราลองคิดอีกมุมนึงลองคิดกลับกันถ้าวันนี้คือการบริจาคของคุณคือ1คุณได้บริจาคคุณด้วยแล้วก็คุณได้สินค้าได้ดีกลับไปด้วยมันเราก็อยากให้คุณได้ด้วยค่ะนะคะคุณก็จะได้ทั้ง2อย่างแต่บางทีบางคนเนี่ยบริจาคแต่เงินมาคุณก็อาจจะคิดกังวลอีกว่าเอ้าแล้วเอาเงินไปเนี่ยเอาไปสร้างจริงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเจตนารมณ์ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เหมือนหนูว่าก็เหมือนกับเป็นการแลกของกันวินแต่ว่าส่วนนึงที่คุณซื้อของไปก็เป็นส่วนนึงที่เราจะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่แล้วค่ะคุณบริจาคมาคุณก็เอาหอยไปใช่ค่ะใช่ค่ะต้นทุนเนี่ยก็มีไปด้วยครับต้นทุนการทำมันมีพอหาต้นทุนหมดก็ทำบุญหมดเลยถูกต้องค่ะถือว่าน้องตุ๊กตากับเนี่ยคือเป็นคนทีมงานทุกคนจิตใจดีมากเพราะว่าเราแม่งเจดีที่สุดใช่ไหมเจดีที่สุดเลยไม่คือจะบอกว่าเราเอาเงินส่วนตัวเราเนี่ยนะคะเพื่อออกเพื่อที่จะออกไปก่อนเพื่อที่เราจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นทุนที่จะขับเคลื่อนเนี่ยโครงการจะเกิดไม่ได้อย่างที่บอกว่าเราต้องมาน้องเรารับบริจาคเนี่ยเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะครบ2 ล้านแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้คือหนึ่งเราขายสินค้าด้วยแล้วเราพอเราได้เงินจากการขายสินค้าเราก็จะได้ไปทำเพราะอย่างน้อยคนก็จะคิดอีกมุมนึงก็อย่างน้อยกูก็ได้สินค้าแล้ววะนะคะและถ้าในคิดอีกแบบนึงว่าฉะนั้นเนี่ยก็อยากชวนกันนะคะคนไทยด้วยกันมาร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยกันเพราะว่าในชีวิตนึงที่เราจะได้สร้างโรงพยาบาลมันก็เหมือนโรงทานโรงนึงซึ่งเป็นโรงทานในเรื่องของสุขภาพการที่เราจะได้มีโอกาสเงี้ยเงิน1 บาทของคุณก็มีความสำคัญค่ะถ้าขาด1 บาทของคุณก็ไม่สามารถสร้างโรงพยาบาลนี้สำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่มีเจตนารมณ์ที่ดีมีใจที่อันเป็นกุศลนะคะก็สามารถนะคะช่วยสนับสนุนโครงการของเรานะคะเพียงเซตละ990 บาทก็จะได้สบู่หอยนางรมไปทั้งหมด10 ก้อนนี่ค่ะแล้วเราก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะค่ะต่างประเทศก็คือขอเก็บใช่ค่ะขอเก็บเป็นค่าขนส่งนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราติดค้างกันค่ะน้องเอมี่น้องเอมี่ยังพูดไม่จบนะคะน้องเอมี่เมื่อกี้เอมี่บอกว่าไปเติมถ่ายมาแล้วน่าจะคุยได้ไหมหายนานละอาจจะเป็นยังไงคะเจออาจารย์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็พอมาเจออาจารย์ครั้งแรกก็อาจารย์ทักคำที่อาจารย์ทักออกมาแบบมันตรงทุกอย่างเลยค่ะที่เขาทักจากว่าเรื่องสุขภาพของเราที่แบบไม่เคยบอกใครเหมือนกันใช่อาจารย์ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เวลาไปดูที่อื่นหรือว่าอะไรเงี้ยที่อื่นก็จะไม่ได้บอกแบบเขาจะไม่รู้แบบขนาดเนี้ยค่ะใช่แล้วเรื่องสุขภาพน้องเอมี่ที่อาจารย์ทักแล้วอาจารย์ได้แก้ไขให้ใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างคะน้องเอมี่ก็ดีขึ้นนะคะใช่ตอนนั้นเกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมพี่เจใช่หัวใจแล้วกระดูกใช่ที่กระดูกสันหลังใช่กระดูกนี่เป็นมานานยังกระดูกเป็นตั้งแต่14ค่ะน่าจะประมาณ 6-7 ปีได้แล้วค่ะค่ะเป็นยังไงนะคะตอนแรกก่อนมารักษาแก้กันกับอาจารย์นะคะใช่ก่อนมารักษานี่กระดูกตอนแรกกระดูกสันหลังค่ะมันจะแบบมันจะคดไปทางขวาใช่ตอนนี้คดไปทางซ้ายตอนนี้ไม่มีกระดูกอาจารย์รักษาหรือกินคะไม่อาจารย์ชอบกินหอยค่ะอ๋อชอบแล้วเกี่ยวอะไรกับกระดูกกระดูกตรงอย่างเนี่ยกระดูกตรงอย่างไงมันคดไปทางขวาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ตรงอย่างตอนนี้กระดูกตรงตอนนี้ตรงแล้วค่ะอาจารย์ใช่งงไหมคุณแม่
ตอนแรกให้คุณแม่ดูคุณแม่บอกว่าไปทำอะไรมาแล้วเขาทักกันไปทำอะไรมาบอกว่าเนี่ยก็เลยเล่าให้เขาฟังเพราะมีอาจารย์คนนึงพี่อ้อแบบว่ามีอาจารย์คนนึงที่แบบมีพี่สาวคนนึงนับถือแล้วเราก็เลยไปตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยก็ลองไปดูแต่ว่าคุณแม่ก็มาดูให้อะไรเงี้ยอ๋อยาผีปอกแต่ตอนนั้นทำแค่ครั้งเดียวเองนะคะคุณแม่ดูไงจับกระดูกหลังไหมคุณแม่จับคุณแม่เอาเสื้อออกแล้วก็จับเสื้อออกไงเหรอถอดเลยค่ะพี่อ้อถอดไงอ่ะคนแบบนี้ใจคอไม่ดีนี่ตากล้องรอเมื่อกี้ตากล้องแล้วนะไม่เข้าใจต้องถอดให้เห็นจะหลับจะหลับตื่นเลยไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เชื่อใช่ไหมว่าหลังน้องเอมมี่โคตรอยากกลับไหมคะไม่ใจเย็นเป็นภาษาจับเพื่อหลังไหมไม่เชื่อไม่เชื่อพี่ผมไม่เชื่อขอจับไม่เชื่อใช่ไหมคะได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันหลังน้องเอมมี่ว่าเดี๋ยวเจอกันนะตาเดี๋ยวเข้าไปจับกันหลังเดี๋ยวเจอกันทุกนานาอกไม่เท่ากันดีและรู้สึกได้เงินเยอะกว่าเราหรือเปล่าหรือพอๆกันน่ะเอมี่เป็นไงคะหลักแสนที่อาจารย์แก้กรรมให้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็จะลงลงหัวให้ใช่เป็นไงบ้างคะหลังจากลงหัวให้ก็ไปถึงปุ๊บอาจารย์บอกคำแรกเลยจะลงรถอาจารย์บอกว่าไปลองของนะวันนี้ตอนนี้เลยไปลองเลยอะไรเงี้ยลองขอดูอะไรเงี้ยแล้วพอไปนี่ก็ได้ค่ะได้เท่าไหร่คะได้ตังค์ตอนนั้นได้200,000ใช่ไหมคะวันนั้นเลยได้แสนหนึ่งทำเสร็จได้เลยใช่ไหมทำเสร็จได้เลยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ได้แสนสองก็เป็น200,000ใช่สองนะคะค่ะก็ประสบการณ์ดีๆจากน้องมีใช่ไหมคะแล้วน้องมีประทับใจอาจารย์เอตรงไหนบ้างคะตรงทุกตรงค่ะอาจารย์ทุกตรงเลยอาจารย์ไม่พาไปเลี้ยงข้าวนะคะแล้วอาจารย์ชอบจะพาไปเลี้ยงข้าวชอบพาน้องไปเลี้ยงข้าวอาจารย์ทำไมหนูไม่เคยมีโมเมนต์นั้นบ้างเลยคะนี่ก็ก่อนนี่ก็ก่อนนี่ก็คิวนักเต้นทุกตาน่ารักมากสวยขึ้นนะอะไรใครคะใครยืนขับเอ๊ะหนูแล้วชื่อของที่หนูเล่นเป็นปลาบู่ทองเนี่ยกินได้ไม่ปลาค่ะปลาเล่นปลาลักษณะยังไงไม่ได้ดูนะทำไมมาถึงหนูนี่ไม่บนไปหาของกินตลอดเดี๋ยวหอยบ้างเดี๋ยวปลาบ้างนะคะเดี๋ยวลองไหว้เป็นปลาบู่ให้พี่ทีมงานขึ้นยังคะยังเลยค่ะดูสิคะเขาลำเอียงค่ะเขาไม่ให้ไม่ขึ้นผลงานอยู่เลยค่ะขึ้นผลงานหน่อยนะคะผลงานน้องเป๊กบ้างน้องตุ๊กตาบ้างน้องฟ้าใสบ้างมีทวงนะครบพี่ทีมงานขอโทษนะอันนี้เลือกใช่ไหมคะคือถ้าคนขาวเลยจะคนดำไม่คือไม่ขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมดูสีผิวเราไม่ขึ้นอะไรให้เราเลยนี่มาแล้วค่ะผลงานอันนี้ภาพยนตร์นะคะแนะนำเลยค่ะอันนี้ละครเรื่องปลาบู่ทองนะคะที่เล่นเป็นปลาใช่ไหมคะเล่นเป็นนางเอกค่ะไม่ใช่โอ้โหรูปขึ้นหลาขนาดนี้เสียใจมากก็จะแปลงร่างเป็นปลานี่ออกช่องอะไรฮะช่องไบท์ใช่ค่ะช่องไบท์ทีวีนะคะตอนเสาร์อาทิตย์7 โมงเช้านะเพิ่งจะอวสานไปค่ะใช่ค่ะสวยเนาะคนไหนก็ใจดีอันนี้มายาไฟอันนี้ก็จอนแอร์คนไหนคนยืนเท้าเอวอยู่เลยไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดคนไหนล่ะคนไหนชี้อะไรดิข้างบนใช่ไหมข้างบนอย่างนี้อยู่ขวาสุดเอ๊ะในข้างบนเป๊กหรือเปล่าเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยค่ะซ้ายสุดเนี่ยค่ะเสื้อฟ้านะคะเสื้อฟ้าสวยใสอะไรเยอะนี่หมออ้อยด้วยนี่หมออ้อยใช่ค่ะหมออ้อยแสดงด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่บนสุดเลยมายาสีรุ้งมายาสีรุ้งช่องอะไรคะอันนี้ของไทยทีวีค่ะของไทยทีวีนะคะแต่ว่าการผลิตทั้งหมดก็จะเป็นของ IPM Production ก็จะเป็นของบริษัทผลิตแล้วก็ส่งช่องค่ะมีดาราดังๆเยอะเลยนะคะใช่ค่ะมีโบกัสมีพี่ชายแฮกมีโอนมีหลายคนมีพี่หญิงอภิสราอ้ําแอบแซ่บน้องตั๊กเยอะด้วยมีพี่ตั๊กด้วยนะคะน่ารักมีเยอะแยะเลยค่ะค่ะมีน้องเจด้วยค่ะน้องเจด้วยนะแอบอยู่ตรงนั้นอ๋อที่เป็น question markอันนี้ก็นางฟ้าทำวงอันนี้ก็จะเป็นเสียเลยนะแป้งมิตรชัยนะคะก็จะมีน้องอภรวีใส่เสื้ออะไรใส่เสื้ออะไรน้องตุ๊กตาเขาก็สีเหลืองค่ะสีเหลืองไม่ใช่ขี้นะคะคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะคนอาจจะเข้าใจผิดคือสวยไงสวยไปไงข้ามไปเลยสวยไปเพราะสีเหลืองใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นละครคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเห็นแล้วเปิดเลยอะไรเงี้ยคือเปิดเลยไปเลยไม่ต้องดูก็ใคร
ใครที่ติดตามนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบบติดตามหรือถ้าไม่มีเลยก็ติดตามก็ได้ค่ะอันนี้ก็เปิดรับแฟนคลับนะคะทุกวันนี้มีแต่แฟนคลับกระทืบกับขับไล่นะคะยังไม่มีแบบแฟนคลับติดตามเลยวันนั้นไปทานข้าวกับน้องตุ๊กตาเนาะแล้วก็เจอน้องเป็งด้วยแล้วมีเพื่อนๆบอกว่าหน้าคุ้นมากเลยคนนี้อะไรเงี้ยเจ๊ก็งงใครที่ไม่ได้ดูนะคะทีวีไม่ได้ดูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นนางเอกปาปูทองไม่รู้ว่าแสดงเป็นปลาแบบพี่เจ๊คะทีแรกเราเกือบเป็นพูดดูแล้วเกือบแล้วใช่ไหมเกือบแล้วค่ะตอนนี้หนูจะไม่ให้พี่เจ๊อยู่กับหนูแล้วค่ะก็เลยแบบก็เขาบอกว่าหน้าคุ้นมากเลยแล้วตุ๊กตาก็บอกว่าแสดงเป็นนางเอกปาปูทองหลายเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะไม่บอกกันเลยก็บอกก็รู้สิคะอ๋อโอเคค่ะบางอย่างก็ไม่ต้องบอกก็ต้องรู้เองบ้างป่ะโอเคได้ค่ะตบกันเลยทีวีคือไม่ดูเลยค่ะตบกันเลยเออใครชนะเดี๋ยวได้สบู่แจกใครชนะแจกสบู่ที่เขาจะแย่งค่ะเราไม่ชนะวันจะแย่งกันวันที่ตุ๊กตาจะมาค่ะจังเจโทรมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตุ๊กตาจะมานางเอกปลาบุทองอาจารย์ทำไงไม่ยังไม่ได้บอกว่าน้องตุ๊กตาบอกว่าพี่อ้อนางเอกปลาบุทองจะมาอาจารย์เฮ้ยมาใครวะเออัชลาเป็นสมัยรุ่นเราไงอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ต้องรีบนางเอกปลาบุทองจะมาเร็วเขาเล่นกันเร็วไหลแบบไหลต่อเลยอาจารย์ไม่ตื่นเต้นเลยนะเพราะว่ามีหลายต่อยังไม่รู้เลยว่าจะมาคนแก่รุ่นโบราณจะมาคนแก่มาตั้งไว้ก่อนใจลายมากแล้วออก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วยังไม่รู้ชื่อไงว่าใครทีนี้ก็น้องตุ๊กตาเล่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ค่ะเปลี่ยนเรื่องเถอะจะเล่าอะไรนะเรื่องอะไรคะที่บอกว่าสบู่เนี่ยจะเอาไปตอนนี้เราได้2ล้านแล้วใช่ไหมยังค่ะคือเราแพงมากเราต้องการเงิน2ล้านแต่ตอนนี้นะคะก็มีพี่ๆที่เรารู้จักเนี่ยนะคะก็ร่วมบริจาคก็คือตอนนี้นะคะสิ่งหลักๆที่เราขาดเลยต้องบอกว่าถ้าใครจะให้เป็นของบริจาคเราก็ยินดีนะคะสิ่งที่หลักๆต้องขาดคือ1รองเท้าก็คือตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงคนแก่รองเท้านะคะขออนุญาตนะคะอย่าซื้อรองเท้าสวมค่ะที่นั่นใส่ไม่เป็นต้องเป็นรองเท้าหนีบเท่านั้นนะคะแล้วก็2ก็คือเสื้อกันหนาวเพราะที่นั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่ในป่าค่ะนะคะอยู่ในป่าก็คืออากาศเนี่ยจะหนาวตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อากาศไม่ได้แค่ทั้งปีนะคะทั้งวันด้วยขึ้นรูปใช่ค่ะอากาศเย็นนะคะก็เลยขาดเสื้อกันหนาวรองเท้าแล้วก็ยาค่ะยารักษาโรคอุปกรณ์ต่างๆพวกอุปกรณ์ผสมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นั่นต้องบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆค่ะเป็นศาลาเล็กๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะคะเป็นศาลาเล็กๆแล้วก็มีข้าวของเข้าที่ได้รับบริจาคมายาบางตัวก็ไม่มีรักษายาปวดหัวแก้บรรเทาอาการอักเสบต่างๆก็ไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนของทุกอย่างก็คือต้องรอการบริจาคอย่างเดียวต้องรอการบริจาคเพราะว่าแค่การคมนาคมการเดินทางเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาที่นานมากๆยิ่งฝนตกเนี่ยค่ะอย่างที่เราบอกฝนตกเราเดินทางกัน4วันนะแล้ว4วันลองคิดดูคนที่เขาเนี่ย4วันแล้วทางเป็นอย่างเงี้ยแล้วรถก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้จนถึงที่นะคะเราต้องจอดรถแล้วก็นอนในป่าอีก3วันแล้วเดินเท้านะคะฝนตก4วันไม่ถ้าฝนไม่ตก10วันฝนไม่ค่ะปัญหาเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากรองเท้าไปเองเพราะบอกรองเท้านี่กลัวแหละขอรองเท้าขอเป็นเงินเราจะได้แต่ว่าแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ต้องการเงินที่จะไปสร้างค่ะพยาบาลเป็นจำนวนเงินประมาณ2ล้านบาทโดยที่ตีไว้ก็คือค่าก่อสร้างเนี่ยรวมอยู่ที่ตีไว้นะคะอยู่ที่900,000กว่าบาทค่ะแต่อันนี้แค่อุปกรณ์ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเดินทางค่อนข้างลำบากค่าขนส่งค่อนข้างสูงถ้าฝนตกก็แย่ใช่ค่ะคือเราจะมีกำหนดการสร้างเนี่ยนะคะตั้งแต่หลังที่เราได้รับเงินไปเดี๋ยวเราจะสร้างได้จนถึงแค่เดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาช่วงนี้ค่ะก่อนหน้าฝนพอฝนลงแล้วเนี่ยเราสร้างไม่ได้ละใช่ต้องหยุดเพราะว่าการคมนาคมเข้าไม่ได้แน่นอนนะเราเลยต้องหยุดแล้วก็เราก็เลยแพลนไว้ว่า2ปีแต่ว่าถ้าโชคดีนะคะเราสามารถขายได้จำนวนที่เยอะแล้วก็ได้เงินที่มาสมทบทุนได้เยอะเนี่ยเราก็อาจจะสร้างไปเงี้ยเสร็จได้เลยค่ะก็จะเสร็จได้หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่น้ำใจของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะคะช่วยกันนะคะใช่ค่ะบริจาคได้นะคะที่เบอร์โทรข้างหน้าเลยนะคะค่ะอ้อนวอนพ่อแม่น้องตุ๊กตาคะค่ะนางเอกหน่อยลูกคอค่ะพี่โอ้ดีมากคุณภาพดีมากไม่คือจริ
จริงๆเนี่ยนะคะคือไม่ได้ว่าเรามาสร้างภาพนะคือบอกเลยว่าเราไม่ได้มาสร้างภาพเราไม่ได้มาต้องการอะไรหรอกว่าเป็นการแบ่งปันเนาะใช่คือคุณต้องลองมองว่าคือตุ๊กตาเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเราลำบากมาก่อนเราจนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าใช่ค่ะเหมือนพี่เจโดนอีกแล้วอ่ะพี่เจทำบุญด้วยอะไรอ่ะใช่ค่ะจิตใจดีไม่เป็นไรใช่ค่ะเพราะเราลำบากมาก่อนเราถึงรู้ว่าการลำบากการที่ไม่มีอาหารกินไม่มียารักษาโรคหรือว่าไม่มีเนี่ยค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคที่นั่นนะคะไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้านะคะไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปานะคะคือเขาใช้น้ำฝนใช้คูคลองบางทางลำธารนะคะคือใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติไฟฟ้าไม่มีเพราะฉะนั้นคือคุณลองคิดดูดิเขาอยู่ในชีวิตแบบนั้นนะคะแล้วเราเองอ่ะแค่ไฟดับอะเราเองก็จะแย่แล้วนะแต่คนพวกนั้นเขาต้องอยู่กับแค่นี้มีแค่แสงเทียนแสงไฟเล็กๆที่มาจากสิ่งพวกนี้เราแค่อยากให้คุณช่วยแบ่งปันเท่านั้นเองค่ะคนที่เคยลำบากมาก่อนคุณน่าจะรู้ดีว่าการขาดแคลนสิ่งพวกนี้มันแย่แค่ไหนถ้าวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสอะเงินของคุณไม่ใช่เงินจำนวนที่เยอะแยะมหาศาลมันอาจจะเป็นเงินที่คุณมองว่าเล็กน้อยมันเล็กน้อยบางคนมันอาจจะมากสำหรับกลุ่มคนบางคนแต่เขาก็ยังพยายามที่จะช่วย1บาทเขาก็ยังอยากจะทำใช่ค่ะแต่บางคนที่มีเยอะๆหรือว่ามีจิตใจมีเจตนาที่ดีช่วยกันนะคะยังไงเขาคือคนไทยยังไงเขาก็คืออนาคตของชาติเราวันนี้เขาไม่มีเรามีเราช่วยกันแบ่งปันค่ะค่ะก็ร่วมบริจาคตามเบอร์ข้างล่างเลยนะคะหน้าจอนะคะน้องเป๊กหน้าจอนะคะน้องเป๊กครับ095ครับ289 924ครับค่ะก็บริจาคได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเรื่อยๆขออนุญาตน้องตุ๊กตาน้องเป๊กค่ะตุ๊กตาน้องฟ้าใสน้องเอมมี่ทุกท่านน่ะค่ะเอมมี่ด้วยแล้วก็เกิดมีเขามีคนบริจาคมาเรื่อยๆงั้นเก็บภาพมาเรื่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยค่ะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปเมื่อไหร่เนาะใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะเราจะเอาเงินก้อนแรกเข้าไปช่วงประมาณเดือนกุมภาตอนนี้เราแพลนไว้น่าจะช่วงประมาณตั้งแต่24จนถึง28ช่วงประมาณช่วงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนเพราะว่าเราต้องรอคอนเฟิร์มมาจากทางคณะอาจารย์แพทย์เพราะว่าจะมีคณะอาจารย์แพทย์ต่างๆนะคะที่ทางคุณเป๊กเนี่ยดิวมาซึ่งเขาเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีจากศิริราชใช่ไหมคะแล้วก็มีจิตใจที่อยู่ในคณะนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่จะไปร่วมคณะนี้ก็คือจะมีอาจารย์แพทย์ไปด้วยซึ่งจะเข้าไปช่วยตรวจโรคแล้วก็เราก็จะติดต่ออาจารย์เอไปได้ไหมคะไม่ต้องใช้ยาแล้วเออใช่ค่ะอาจารย์เอค่ะแบบคนที่ร่วมไม่ได้ค่ะไม่ต้องรับบริจาคอาจารย์เอไปไม่ต้องรับบริจาคนะคะยาเขาใช้บาทาค่ะบาทาคือยาแล้วค่ะบาทาค่ะอาจารย์คะน้องแต่งปุ๊บขายปั๊บเลยค่ะตอบไม่ใช่ได้หน่อยดิสบู่ให้ดูทำให้คนตัวดำขาวขึ้นปะคะคือทำให้คนตัวดำขาวขึ้นไหมคือไม่ใช่ว่าทำให้คนตัวดำขาวขึ้นคือตุ๊กตาก็เป็นคนผิวแทนแต่ว่าจะทำให้ผิวขาวสว่างใสขึ้นเท่าที่เซลล์ผิวเรามีไม่ใช่ว่าเราดำเป็นนิโกใช้สามมันแล้วขาวเลยอันนั้นแนะนำว่าใช้น้ำยาแล้วนะคะแนะนำว่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำกันล่าขาวขาวแน่นอนนะคะการผัดเซลล์ผิวใช่อันนี้คือแค่แบบช่วยแบบว่าพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วพวกที่ใครอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่ค่อยชอบแบบน้ำเหมือนพี่เจอย่างเงี้ยอาจารย์นะคะอาจารย์ปัญหานี่แล้วอาจารย์จะหลับแล้วนะคะน้องเอมมี่กับน้องฟ้าใสจะหลับแล้วค่ะเอมมี่พูดกับเอมมี่จะหลับแล้วน้องเอมมี่อันนี้เราเหมือนมีแค่แถวหน้าแถวหลังนี่เหมือนไม่ค่อยมีชีวิตนะยิ่งคอตกนะน้องเอมมี่หันหมดอีกแล้วหันหมดต้องสะแอคลายใช่ไหมน้องเอมมี่พูดกับเพื่อนๆบ้างสิคะคนมีคนคิดถึงน้องเอมมี่เยอะแยะเลยคุยบ้างไหมคะไม่คุยเดี๋ยวให้ต้องคุยอะไรคะน้องเอมมี่คุยจบแล้วค่ะน้องฟ้าใสต่อน้องฟ้าใสต่อน้องฟ้าใสคุยจบแล้วค่ะเข้าพบอาจารย์เอนี่กี่ครั้งแล้วคะที่มาเจออาจารย์เอโอ้นับไม่ได้จริงๆนับไม่ได้จริงใช่เพราะว่ามาบ่อยมากดีขึ้นค่ะไม่ได้รับไม่ได้อันนี้ถามจริงๆนะรายการนี้คือสร้างความเชื่อถือหรือว่าสร้างความเฉื่อยบอกว่าความเชื่อถือไม่มีเลยไม่มีเลยก็น้องเอมี่ก็มาหาอาจารย์เอบ่อยเนาะย่อเนาะใช่ก็ใช่สิคะอาจารย์เอให้ตังค์แล้วน้องเอมี่มาหาอาจารย์หน่อยให้บอกใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์เอเสียค่ะโอ้เพราะอาจารย์เอหมดเงินไปหน่อยเสียไม่ว่าแต่เสียแต่พี่เจว่านอนหลับไม่อาบน้ำโอ้แต่ละอย่างพี่เจค่ะนี่เป็นเจ๊เลยอาบละสิบรอบละหนึ่งครั้งค่ะคือวันนี้หนูสงสารอาจารย์คือวันอาจารย์คะหนูขอโทษนะวันนี้หนูขอยืมรายการมานึงว่าอาจารย์เอไม่มีส่วนร่วมในรายการ
เหมือนเรามาคุยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะวันนี้อาจารย์เอยกรายการให้ตุ๊กตาเลยครับวันนี้ใช่ไหมคะจะได้บอกบุญกับเพื่อนๆได้อาจารย์เอบอกว่าจัดเต็มเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ตุ๊กตามาก่อนมาแซมเปิ้ลนะคะหลังจากนี้ไปก็รายการนี้ก็จะตกเป็นของตุ๊กตาค่ะเดี๋ยวไม่ไปหายไงไม่ผ่านคนเดียวถ้าไม่มาทำไงทัวร์ตามทัวร์ตามแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้โครงการดีๆอย่างนี้นะคะเรามาแบ่งปันเพื่อที่จะได้เป็นการให้ทานอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่รู้ไงคะเราก็มาก็ได้เจอน้องตุ๊กตาพอดีแล้วก็น้องเป๊กแล้วก็น้องฟ้าใสก็เลยได้มีโอกาสรู้ว่าโครงการนี้มีความเป็นมายังไงแล้วก็จะเชิญชวนหลายๆท่านเนี่ยร่วมบริจาคกันใช่ไหมคะจะได้แบ่งปันกันร่วมกันนะคะปกติเด็กสมัยเนี้ยไม่เคยคิดเรื่องทำบุญทำกุศลหรอกใช่เด็กอย่างนี้เขาจะไม่เที่ยวอย่างเดียวไม่เข้าวัดด้วยคนร้อนนะคะแต่นี่เจ๊ฮะร้อนน้องตุ๊กตาน้องเป๊กไม่ร้อนแล้วน้องฟ้าใสน้องเอมมี่นี่ก็ชอบทำบุญกันใช่น้องเอมมี่นี่ไปวัดบ่อยมากไปวัดเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ค่ะดูเอาง่ายๆค่ะผลกลางวันค่ะกลางวันทำแล้วสวยค่ะไอ้ที่เราอยากทำกันเนี่ยเพราะผลนี้แหละค่ะใช่ทำแล้วสวยขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ดูเอมมี่เป็นตัวได้สวยเอมมี่กับน้องฟ้าใสเราก็ดำๆอยู่ข้างหน้าใช่เราก็ดำไปก่อนนะคะไม่ที่เขาให้เราเป็นโครงการที่น่าสนใจนะน้องตุ๊กตาและปัญหาก็คือน้องเอมมี่กับน้องฟ้าใสจะคุยกันไหมน้องเอมมี่ค่ะน้องทำจริงว่าโกรธกันเหยียดเท้าอะไรกันหรอแล้วแต่งชุดเหมือนกันด้วยนะชุดขาวเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะโคราชกับเราแล้วนะคะพี่อ้อฟังนึงนี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่อาจารย์เอไปช่วยคนนะคะที่โคราชเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างโครงการนี้ที่อาจารย์จะป่วยเยอะมากนะเอมมี่เห็นคนป่วยที่ไปให้อาจารย์รักษาค่ะเยอะมากแล้วเป็นยังไงบ้างคะบางคนที่รักษาแล้วหายนี่โหมีถึงกับแบบน้ำตาซึมเลยอ่ะแบบสงสารเขาอะไรเงี้ยเป็นยังไงคนนึงเขาเป็นยังไงเขาทำให้ดูไหมคะอะไรเนี่ยว่าเรามองแล้วเราแบบเรามองแล้วเราสงสารเขาจะลองสักหมัดดูค่ะรู้สึกคือไม่เคยเห็นใช่ไหมคะไม่เคยเห็นว่าการรักษาแล้วจากที่คนที่เจ็บป่วยแล้วก็พอการรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคือเขาดีขึ้นค่ะจากบางคนอาจจะไม่หายสนิทแต่ว่าเขาดีขึ้นมันจะต้องแบบมาย้ำบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นแล้วคือดีขึ้นหมดเลยใช่แล้วแต่บางคนกรรมเยอะนะคะก็ต้องมาซ้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆเพราะบางคนเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมไงคะอาจารย์เองก็จะอุทิศให้แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นต้องมาซ้ำมาย้ำบ่อยๆเพราะอาจารย์เองก็ไปช่วยเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะทุกเดือนที่โคราชนะคะก็จองคิวได้เลยนะคะที่หมอต่อแล้วก็หมอสาแล้วก็หมอสุขนะคะก็ไปที่หน้างานก็ได้ค่ะหน้างานนะคะวันนี้ครั้งนี้เดือนนี้นะคะวันที่เท่าไหร่21 22ค่ะยืน21 22นะคะเวลา 9:00 นจนถึงประมาณ 18:00 นนะคะก็เข้าร่วมลงทะเบียนได้เลยหมดก็อาจจะก่อนบางทีถ้าหมดก็เป็นบ่ายสักบ่าย2บ่าย3บ่าย4ก็บินเลิกแล้วก็มีเคสหลายเคสนะน้องเอมี่เนาะที่ไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าตื่นเต้นแทนบางคนเจ้ากรรมนายเวรเป็นแมงปอใช่บางทีแบบนั่งฟังกับพี่เจอย่างเงี้ยงงว่าแบบแมงปอหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆค่ะเขาไปทำกรรมกับแมงปอมันใช่ค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาไปทำกรรมกับแมงปอจริงๆบางทีเราฟังเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกที่แบบเจ้ากรรมนายเวรแค่นี้เหมือนมดแมลงอย่างเงี้ยค่ะไปทำเขาไปฉีดเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่นทำให้เราเจ็บป่วยได้นะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนอย่าไปฆ่าสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ตัวเล็กก็อย่าไปทำมันนะคะทุกอย่างมันเกิดจากกรรมนะแต่ถ้ามันกัดเราค่อยไปตกหรือยังไงคะไม่ค่ะไล่ค่ะต้องไล่ค่ะพี่เจต้องไล่ใช่ไหมปัดมันออกไปใช่ไหมใช่ฆ่าสัตว์ค่ะฆ่ายังไงเราต้องตกเจกินปูทะเลอยู่เลยทำไมไม่สามารถค่ะอาจารย์สามารถถ่ายแล้วค่ะคลิปนะที่เราได้ทำการถ่ายคลิปไว้นะคะที่ YouTube นะเพียงพิมพ์เพราะว่าอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะหรือว่าเข้าไปที่ www.aetatip.com ก็ได้ค่ะค่ะก็จะมีหลายเคสมากเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเคสเราจะรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลยมีเคสนึงค่ะเคสเป็นเอดอะค่ะใช่ค่ะบางคนเขาบอกว่าเอดจะรักษาหายหรออะไรเงี้ยอาจารย์เอทำได้นะคะอันนี้ไปดูได้เลยค่ะในใช่ YouTube ใช่ไหมคะใน YouTube ได้เลยค่ะเพราะคนที่เขาเป็นเอดแล้วเขาดีขึ้นเขาขอถ่ายอัดคลิปนะคะเขาก็ขอพูดให้เป็นธรรมทานให้คนอื่นนะคะก็ติดต่ออาจารย์เอได้นะคะคนที่เป็นเอเป็นใครใช่ไหมคะอย่างนี้เราทุกโลกค่ะทุกโลกนะคะอย่างนี้เราก็พาอาจารย์เอไปวัดพระบาทน้ำพุไปได้ทุกที่ค่ะถ้าเกิดอาจารย์ท่านไม่ขี้เกียจแต่ก็มันต้องแล้วแต่บุญด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆอาจารย์เอก็จะไปรักษาคือบางคนบุญก็ไม่เคยทำพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่ช่วยคือเป็นคนจิตใจแย่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธเจ้าเขาจะช่วยคนที่จิตใจดีมันทำบุญทำกุศลนะคะแล้วก็จะได้มาเจอกับอาจารย์เอเองนะคะคนไหนที่ทำบุญทำกุศลแล้วอาจารย์เอ
ักษาจะหายเร็วด้วยนะคะในเคสที่เจเห็นมาที่โคราชนะคะเพราะว่าบางคนทำบุญทำกุศลมาแล้วแล้วอาจารย์รักษาแป๊บเดียวหายเลยค่ะบางคนไม่เคยทำบุญทำกุศลมาเลยบุญตัวเองก็ไม่พอนะคะจะให้พระช่วยอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะตัวเองต้องทำบุญทำกุศลด้วยนะคะอันนี้อาจารย์เอฝากบอกมาค่ะหรือว่าตัวเองหรือว่าทำอยู่ค่ะอาจารย์กินปูทุกวันค่ะกินปูตายแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใช่กินปูร้อนท้องใช่ไหมคนละอย่างใช่น้อยมี่ค่ะชอบไหมคะโครงการนี้ที่ไปครั้งที่แล้วที่น้อยมี่ไปค่ะใช่ค่ะชอบชอบมากเจคือบอกว่าก็มีครั้งต่อไปก็เขาไปอีกเขาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโรงทานด้วยน้องน้องนี่เนาะใช่มีโรงทานเปิดให้ทานฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับข้าวฟรีรักษาโรคฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอมมี่เห็นอาหารหลายอย่างมากน้องเอมมี่อาหารหลายอย่างป่ะอาหารหลายอย่างค่ะใช่อร่อยด้วยนะคะชอบอาหารอะไรบ้างอ่ะน้องเอมมี่หนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวไอติมชอบไหมไอติมมากเนี่ยเดินไปกินกับพี่เจแบบโอ้โหคนละ 2-3 อันแล้วก็มีเคสเด็กที่เขาเป็นเหมือนออทิสติกหรืออะไรพี่อ้อใช่ที่เขาจะตัวสั่นๆใช่ไหมเหยียบไปเหยียบมามาหาอาจารย์หลายรอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เดินแบบขาไม่สั่นแม่เขาก็ประทับใจอาจารย์เอแล้วก็มาหาอาจารย์เอตลอดเลยพาลูกมานะคะแล้วก็มีบางคนที่แบบว่าคุณยายอย่างเงี้ยค่ะให้อาจารย์เอรักษาแล้วมีอยู่ครั้งนึงอาจารย์เอไม่ใช้บาทานะคะแล้วก็เพราะว่าข่าวดังมากมายว่าอาจารย์เอแบบมันไม่ดีค่ะเท้าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เอก็บอกว่าไม่เป็นไรบางคนอาจารย์จะไม่ทำก็จะเลือกจะลดไม่ใช้เท้าพยายามจะใช้วัตถุมงคลหรือว่าใช้มือใช่ไหมคะพี่แล้วมันมีเคสหนึ่งคนแก่ค่ะบอกว่าทำไมไม่เอาเท้ามาอีกคะ เพราะว่าเท้าอาจารย์รู้สึกว่าพอถีบแล้วเขารู้สึกมีพลังแล้วเขาก็ดีขึ้นเร็วกว่าใช้มือใช่อันนี้ค่ะก็เจอกับตัวเองแล้วก็อาจารย์เองเหมือนทำให้เจออย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขียนหน้าท้องให้เจอก็จะบอกว่าอาจารย์คะขอเท้าได้ไหมคะ อาจารย์เองว่าอย่าไปเอาเลยใช้มือพอเพราะว่าเท้ามันเลอะเนี่ยค่ะอาจารย์เองรักลูกศิษย์มากค่ะเป็นห่วงเท้าวันไหนเหยียบอาจารย์เป็นห่วงลูกศิษย์มากเลยคนหลังอ่ะจะเทงก็เหยียบกี้อ๋ออันนี้เป็นทองของแมวกันอันนี้เรามาพูดในคลาสกันมากเป๊กฝากผลงานเป๊กมากดีกว่าฝากผลงานเป๊กมากดีกว่าน้องเป๊กอาจารย์คะตอบเอสเอ็มเอ็มบ้างคะบอกว่าตอนนี้มันจะตกงานจะมีโอกาสได้งานใหม่หลังงานไหมหลังวันวาเลนไทน์จะดีกว่าวันหลัง14กุมภาดวงจะขึ้นนะช่วงนี้ก็ไปใส่บาตรบ่อยๆเดี๋ยวดวงจะดีแล้วค่ะนะฮะจะได้งานใหม่นะครับแล้วตรงนี้มีใครอยากถามดวงกับอาจารย์เอบ้างไหมคะน้องฟ้าใสให้น้องฟ้าใสพูดบ้างให้น้องฟ้าใสพูดเกี่ยวกับโครงการเป็นภาษาอังกฤษกันแบบเพราะว่ารายการของเราเนี่ยใช่คนบินไกลไปต่างประเทศเลยอเมริกาอะไรดีทุกได้หมดเลยนะคะให้อยากให้น้องฟ้าใสเนี่ยแนะนำโครงการเป็นภาษาอังกฤษเผื่อชาวต่างชาติเขาได้ดูรายการเราแล้วก็เออทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญแขกน้องเป็นภาษาอังกฤษเลยได้ค่ะOkay, so we're opening this Super Oyster Soap brand in support of our charity event that we're going to do. We're going to go to Thok on the 24th to 28th of next month. And if you buy this set, $29 plus EMS in a total of $60, you will get 10 of these and the money will go towards the charity event. We're making a new hospital or a tiny clinic center there because the old one was burned down and a lot of people died in it. And we're going to use the money to buy things and donate to them, build the new clinic center, donate shoes, donate sweaters, donate school supplies, and the money will help them in the long run. You can contact them at the number, Wong Mahin, at the number 095-289-9246. And if you see in the pictures, this picture is, oh, well, this just passed. It's really hard to get in there and get out of there. So with the old clinic, I think it essentially burned down. And our new clinic, we're trying to make an easier roadway so that if anyone's sick, they can come down easier. So we're trying to build a new road in the picture previously. And this is the new clinic that we're making. It's only one room right now, but we're trying to make it a bigger place. So if you buy our soap, it's $29 plus EMS is $60. You'll get 10 of these and you'll be helping a really good event. Okay. Thank you very much. รู้สึกน้องซิกดาวพีสน้องเจนี่ดาวพีสน้องเจนี่ทนฟังไม่ได้ใช่ไหม
ล้วเจนี่ทำฟังไม่ได้ใช่ไหมพี่เจบอกว่าได้ยินเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเสียงสวดมนต์ใช่ไหมคะเสียงสวดมนต์ใช่ไหมร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมเผื่อพี่ๆน้องๆที่อยู่ชักที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ได้รับได้รู้นะว่าโครงการนี้เป็นโครงการอะไรนะฉากในทั่วโลกเลยใช่ใช่ค่ะครับเผื่อจะได้โทรเข้ามาร่วมกับโครงการนี้หรือว่าร่วมทำบุญกันค่ะเดี๋ยวพฤหัสหน้าเดี๋ยวถ้าน้องว่างๆกันนะมาพูดถึงความคืบหน้าของโครงการนี้ดีกว่าได้เลยค่ะจะมาทุกพฤหัสยินดีค่ะยินดีมาทำอะไรมานั่งอย่างเงี้ยนะน้าเขาคุยอะไรกันแล้วน้องเป๊กมีอะไรเป๊กมีอะไรอยากจะพูดช่วยเนี่ยไม่แบบนะเกาหลีนะเนี่ยถึงหน้าจะเราช่วงนี้ก็ได้ออกคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ไม่มีครับก็ทำอยู่อย่างตอนนี้ที่ท่านมาออกรายการนี้ก็ทำอยู่อย่างเดียวครับก็คือช่วยแชร์เกี่ยวกับเรื่องโครงการขายสบู่สร้างสถานพยาบาลนี่แหละครับทีนี้ไปออกกำลังกายพี่เห็นบ่อยนะเตะฟุตบอลใช่ไหมครับผมช่วงนี้ไปเตะสนามไหนบ้างที่เราบ่อยๆสนามหญ้าเทียมครับที่พัฒนาการ60ครับทุกวันจันทร์เจอเป๊กได้นะเจอน้องตุ๊กตาได้ที่ไหนที่เจอเป๊กที่ไหนก็เจอที่นั่นอันนี้น้องเอมมี่น้องเอมมี่เจ๊เขาบอกว่าตุ๊กตาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาค่ะน้องมี่จะเจอน้องเอมมี่ที่ผับไม่ใช่ที่วัดที่วัดนะคะเอมมี่ทำอะไรขวัญลานขวัญลานวัดชอบไปปล่อยปลาทำบุญไงขวัญลานวัดอย่างเงี้ยจะน้องฟ้าใสที่ไหนดีต่างประเทศไหมก็เจอกันเนาะกำลังเป๊กอ่ะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมจริงจริงเดียวกันเราอยู่เซตเดียวกันแพ็คคู่อะแพ็คสามขายทีเดียว3คนเลยไปด้วยกันช่วยกันหักสมุนบอกมือถือบอกมือถือให้พ่อแม่พี่น้องเกิดมีงานอะไรใช่ไหมติดตามเฟซบุ๊กมือถือไอจีได้เลยก็ติดตามได้เลยครับตาม Facebook ครับเฟซบุ๊กอะไรคะเฟซบุ๊กอะไรคะโอ้ยาว IG ดีกว่าครับงั้น IG PECK ครับอันนี้เฟซบุ๊กอันนี้เฟซบุ๊กครับอันนี้เฟซบุ๊กขึ้นให้แล้วนะคะเฟซบุ๊กของน้องเป๊กนี่เจอกันเลยนะหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนเต็มก็กดติดตามได้นะครับค่ะหล่อเนาะเพื่อนเต็มกดติดตามได้ด้วยหล่อเลยครับไม่เห็นหน้าหล่อแล้วผมตรงน้องคนไหนคะเนี่ยเอาคนที่หันหลังอยู่ครับคนที่หันหลังค่ะไม่เห็นหน้าอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของน้องเป๊กนะคะใช่ค่ะเข้าไปพูดคุยพูดเรื่องสบู่อะไรก็ได้ใช่ไหมคะอยากทำบุญก็ติดต่อเฟซบุ๊กอันนี้ได้ด้วยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมใครอยากทำธุรกิจก็ติดต่อคุณเป๊กได้นะคะใครอยากเป็นในแบบน้องเป๊กหล่อเหมือนน้องเป๊กทำไงคะใช้สบู่ค่ะกินด้วยไหมคะกินหอยค่ะกินหอยแล้วใช้สบู่ถูเอาหอยถูหน้าค่ะแล้วก็กินไปด้วยนะคะกินไปด้วยตายน้องฟ้าใสบ้างน้องฟ้าใสน้องฟ้าใส SMS เถอะน้องฟ้าใสนะคะเป็นรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองครับเพื่อนก็ว่ากันว่าแปลกไปผมโดนคุณใสหรือเปล่าครับอันนี้ไม่โดนนะอันนี้เขาเรียกคนเรามันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอันนี้เขาเรียกโดนธาตุไฟเข้าแทรกในร่างกายต้องอาบน้ำมนต์บ่อยๆหรือไปหาน้ำมนต์กินบ่อยๆแล้วจะหายเองร่างกายมันก็เหมือนปรับไม่ได้อะมันปรับไม่เข้าที่บางทีมันก็เหมือนแบบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าธาตุสี่มันไม่ลงตัวดินน้ำลมไฟมันประกอบเป็นร่างกายมันไม่ลงตัวอาบน้ำมนต์เนี่ยบ่อยๆจะเนี่ยน้ำมนต์ของอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์อาบได้ไหมคะได้แล้วจะอาบยังไงมันไกลนั่นก็มาหาอาจารย์เอได้นะคะอาจารย์เอให้ทานฟรีมาทานฟรีเลยมาที่บ้านทานฟรีมาทานฟรีแล้วก็มาอาบบ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีใช่ทุกวันนี้ไม่เวลาไม่มีน้ำกินก็เนี่ยค่ะไปบ้านอาจารย์เอทานเลยเต็มที่ไม่มีหลอดได้ด้วยที่บ้านแต่ว่าสิ่งแรกที่ได้ดื่มเนี่ยนะคะคนแต่ละคนก็จะลิ้มรสชาติไม่เหมือนกันเป็นยังไงคะอาจารย์รสชาติแต่ละรสชาติอ๋อถ้ารสหวานนี่รสปกติเขาเรียกว่าลืมแก้บนถ้ารสปกติกินแล้วจะแข็งแรงค่ะเอาแสดงว่าเราแข็งแรงรสผมเนี่ยโดนคุณใสไงเพราะอารัธนาหลวงพ่อปานท่านปลุกเสกด้วยรสเปรี้ยวคะต้องเสนียดที่อยู่อาศัยเลยค่ะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เอดู SMS อย่างเดียวแล้วรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะอาจารย์เอเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เชื่ออ๋อใช่เราต้องบอกค่ะก็อันนี้นะฮะคือพี่สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกมันเป็นวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเป็นวิชาของท่านทั้งวัดก็ได้ทั้งวัดน่ะวัดท่าซุงท่านเก่งทุกท่านน่ะท่านก็สื่อได้หมดนะก็เลยดูตอนนี้พี่เป็นแบบปลายแถวแล้วสิทธิ์ปลายแถวแล้วนะอาจารย์ก็เลยเราก็เลยสื่อผ่านตัวหนังสือได้ไม่จำเป็นว่าก็เวลาตัวหนังสือขึ้นมาเราก็ถาม
พระพุทธเจ้าเลยสมเด็จองค์ปฐมพอท่านบอกมาเราก็ตอบพ่อแม่พี่น้องไปลักษณะนี้นะไม่ต้องใช้วันเรียกวิชาทางในนะฮะค่ะก็เหมือนกับว่าเรามีที่อาจารย์เราเป็นแค่ผู้สื่อสารเท่านั้นน่ะนะฮะเหมือนคนรับใช้ผู้สื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลิกสงสัยก็ได้แล้วนะคะตามนี้อันที่ถามให้ไงเรารู้ต้องมีคนคิดอย่างเราแน่ๆเพราะเราก็คิดไม่ตอบเลยไม่มีชื่อไม่มีวันเดือนใช่ไหมแบบหรอลองดูบ้างดีว่าใช่ป่ะลองเคยลองของก่อนอ้าวต้องมีเป็นบ้างนะคะน้องฟ้าใสคะอย่างเงี้ยอย่างตัวภาษาไทยเนี่ยน้องฟ้าใสอ่านได้ไหมอ่านได้ค่ะอ่านได้เลยให้น้องฟ้าใสอ่านดูบ้างค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ข้างล่างค่ะอย่างข้างล่างผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองตัวของตัวเองครับเพื่อนชัดเลยก็อะไรนะเพื่อนก็ทักว่าแปลกไปผมโดนคลั่งผมโดนอะไรนะผมโดนคนแข็งใสหรือเปล่าอะไรคือใสใสหรือเปล่าครับถ้าโดนน้ำแข็งใสแนะนำให้เอาเฮลบอยลาดเลยค่ะขนาดกินได้เลยยังแบบไม่ได้ค่ะเจ้าหอยค่ะน้องผ้าใสอยู่พี่เป็นอะไรกับหอยอยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วก็ตอนเด็กๆไปๆมาๆค่ะใช่จะช่วงทุกซัมเมอร์ค่ะปิดเทอมค่ะแล้วก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่7ปีแล้วมาอาศัยอยู่7ปีนี่อ่านได้เนาะเก่งมากเลยนะคะเขาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะโอ้ตัดพิมพ์แต่เจนี่อยู่มาตั้งแต่จนถึงอายุ12ตอนนี้อ่านได้เขียนอ่านยังไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะตอนก็ไก่เห็นไงคะพี่เจขอไก่ค่ะเอาเรากับอาจารย์ทำไมเจนี่อายุ12ปีแล้วตอนนี้อายุ12ปีเรานั่งห่างกันแล้วนะอาจารย์สองคนนี้เป็นคู่กัดกันเนี่ยใช่อาจารย์แล้วอันนี้ใช่แล้วพี่เจอ่านออกเขียนได้นั่นช่วงที่นั่นเป็นไงต้องไขลานก่อนอันนี้เป็นน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสเดี๋ยวน้องเอมี่มาเป็นแขกหน้าน้องใครใครรู้ไหมใช่เราเคยพูดกันซีรีส์ไรเซนเซนเหรอไม่ใช่มีเคยทักไว้ว่ามีหน้าคล้ายใครก็มีคล้ายๆหลายคนค่ะมีชมพู่บ้างใช่ไหมใช่เลยก็ตอนแรกดูกับพี่อ้อแบบน้องเขาเหมือนชมพู่เลยใช่ตอนนี้เป็นแอปเปิลอยู่ดิแป๊บนึงจะเป็นชมพู่ก็ยังได้อยู่สีได้อยู่แต่น้องเขาเหมือนชมพู่นะนะเป็นชมพู่เมืองไหนคะแล้วก็เหมือนหลายคนติดตาติดตาก็เหมือนตั้งคล้ายๆนะแต่เหมือนชมพู่มากกว่าใช่รวมเลยได้ไหมรวมเลยไปขายอะไรครับจะไปรถอันนี้อะไรคะอันนี้เล่มทัชค่ะหนังสือทัชใช่สวยนะเท่เลยกางเกงใช่ไหมคะคนค่ะคนผู้ชายเลยถึงเท้าเลยเท้าเท่นี่น้องฟ้าใส่จำตัวเองได้ด้วยเหรอขนาดไหนนี่เล่นเป็นตัวเด็ดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่เป็นนางเอกออนแอร์ทุกวันเป็นนางร้ายค่ะเป็นนางร้ายอ๋อเขาจะมีนางร้าย3คนเหรอจะมีเป็นแก๊งค่ะเป็นแก๊งคือเขาก็เหมือนเรื่องนี้เป็นนางเอกแค่3คนใช่ป่ะอันนั้นมีตัวเอกประมาณ4คนนะคะใช่คล้ายๆพวกซีรีส์ฮอร์โมนรักสิคะค่ะจะมีตัวเอกหลายคนออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มทางช่อง9ค่ะแล้วก็ไลน์ทีวีก็ติดตามได้ใช่ค่ะก็ดูได้แล้วผลงานต่อๆไปจะมีอีกไหมคะมีเรื่องอะไรมีอีกหลายเรื่องใครยังบอกใช่ไหมยังบอกไม่ได้ไว้ก่อนเนอะติดตามได้นะติดตามได้ที่เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กชื่อยาวภาษาอังกฤษค่ะชื่อ IG ก็ได้ค่ะ IG พานิชาฟาลาลาไม่แน่ใจว่าจะมีขึ้นให้หรือเปล่าเนาะน้อยมี่คะอ่าน SFS หน่อยค่ะน้อยมี่เดี๋ยวเผื่อมีงานขึ้นเฟซบุ๊กให้เนาะไม่ทำงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีนึงไม่ได้ทำงานเลยมาแล้วอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เฟซบุ๊กของใช่ของตุ๊กตาค่ะน้องตุ๊กตาค่ะอาจจะจำไม่ได้นะคะเพราะเซ็กซี่ไปเดี๋ยวขอเฟซบุ๊กของน้องตุ๊กตาอีกรอบนึงนะเผื่อว่าจะได้ดูไม่ทันเพื่อนกันนะคะใช่ค่ะถ้าใครอยากทำบุญนะคะจะกดว่าเป็นชื่อเฟซบุ๊กนะคะชื่อนามสกุลเลยค่ะปุณธิภาพักสุวรรณราชก็จะมี2 Facebook นะคะก็จะมีอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นภาษาไทยเลยเพราะบางคนก็เซิร์ฟภาษาอังกฤษเขียนยากก็ภาษาไทยก็ได้ค่ะถ้าภาษาไทยเขียนไม่ถูกแนะนำให้ไปเซิร์ช Google กันค่ะว่าตุ๊กตาปุณธิภาพักเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอย่างที่ถูกต้องตุ๊กตาปลาบู่ทองก็ขึ้นตุ๊กตาปลาบู่ทองเซิร์ชแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะเพราะว่าจำชื่อหนูไม่ได้หนูชื่อวันนั้นหนูบอกหนูชื่ออะไรปุ๊กๆๆอะไรก็เลยพิมพ์ตุ๊ก
ตาปลาบู่ทองโอ้รวยใช่ไหมคนแรกขึ้นเลยไหมถ้าบอกชื่อยาวมากเลยจะใช่ชื่อชื่อยาวแล้วก็เขียนค่อนข้างยากนิดนึงใช่อันนี้เป็นเฟซบุ๊กของน้องตุ๊กตาก็ถ้าเพื่อนเต็มก็สามารถกดติดตามได้นะคะก็ร่วมพูดคุยกันได้ใครอยากได้สบู่ก็ติดต่อได้เลยค่ะค่ะบุญก็ร่วมได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊กอันนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ก็เอสเอ็มเอสหายไปแล้วนะคะรอแป๊บนึงน้องเอมี่ว่าไงนะน้องเอมี่เป็นพี่ค่ะตอนนี้ของน้องเอมี่กับน้องเอสเอ็มเอสนะคะฟ้าใสเนาะค่ะอยากรู้ว่าอาจารย์คะฟังหรือเปล่าคะอาจารย์ฟังหรือเปล่าอยากรู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของอาชีพค่ะรู้สึกช่วงนี้ทำอะไรไม่ดีสักอย่างเลยครับอยู่มันได้ไม่ติดบนเลยติดบนลืมแก้บนค่ะต้องไปแก้บนก่อนสัก500ก็ได้ไปที่วัดเลยตู้ชำระหนี้สงหยอดไปเลย500บอกว่าลืมแก้บนก็ขอให้จบสิ้นกันเลยนะฮะให้ดวงจะได้เปิดขึ้นเลยจะได้ดวงดีนะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะอีก5นาทีมี Facebook ของน้องเอมี่นะคะเดี๋ยวขอรบกวนพี่ทีมงานขึ้นอีกนิดนึงค่ะแล้วก็มีของน้องฟ้าใสด้วยนะคะอันนี้เป็น Facebook ของน้องเอมี่นะคะเอมี่ด้านหลังใช่มั้ยคะเอมี่ภาษาไทยเลยใช่ค่ะเอมี่เอเมลี่ด้านหลังเหรอคะภาพด้านหลังเหรอคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะพี่อ้อแล้วก็งงหรือว่าบางงง 70,000 กว่าคนแล้วดูก่อนค่ะด้วยน้องแรดกับน้องเอมี่เยอะนะคะ 70,000 อันนั้นเป็นน้องเอมี่เยี่ยงหมาด้วยเหรอคะสบู่ใช่ค่ะ 70,000 กว่าคนเอมี่คะจะอุดหนุนสักกี่ชุดดีคะวันนี้เดี๋ยวรีวิวให้เลยรีวิวให้เลยน้องบอกเอมี่คะไม่ต้องการรีวิวต้องการเงินค่ะรีวิวก็ได้เอมี่เหรอคะเอมี่สวยเซ็กซี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่พี่เจเหรอคะใช่ไหมพี่เจอ๋อไม่ใช่ตอนเด็กๆอันนี้อันนี้พี่เจตอนย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม12อายุ13อันนี้เซ็กซี่มากเลยนะคะน้องเอมี่ทำไมไม่เปิดอีกนิดนึงคะเปิดอีกนิดนึงเดี๋ยวโผล่ค่ะแขนบังไว้ทำไมคะอยากจะไปดึงแขนออกมากเลยเซ็กซี่มากเลยนะคะพี่เขาน้ำลายไหลแล้วตอนแรกคุณแม่เห็นโดนคุณแม่ว่าทำไมไม่ถอดให้หมดว่าล่ะจนคุณแม่ว่าเสื้อบังไว้ทำไมลูกเสื้อไหนๆก็ถอดแล้วก็ถอดไปเลยลูกเราเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเผยเราเป็นคนเปิดเผยเปิดได้หมดเลยญี่ปุ่นเลยนะเด็กญี่ปุ่นน่ารักอ่ะอันนี้ดูยังไงว่าเป็นพี่เจอ่ะเนาะใช่พี่เจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ช่วงหลังอ่ะช่วงคนหลังคนข้างหลังคอเหรอคะไม่ใช่ค่ะช่วงปลายผมแบบปลายผมนี่แขกไม่ใช่พี่เจเลยมากเลยอันนี้ก็เป็นน้องเอมี่นะคะแล้วก็จะมีอีกเฟซบุ๊กนึงก็คือFacebook ของน้องฟ้าใสนะคะพี่ได้บอกไปแล้วนะคะน้องฟ้าใสยังไม่มีเลยเดี๋ยวจะให้วันนี้อ๋อไม่มีใช่ไหมน้องฟ้าใสน้องเป๊กมาแล้วชื่ออะไรให้โชว์กล้ามหน่อยดีกว่าไหมโอ้โหโชว์กล้ามท้องนะคะเมื่อกี้มีฝ่ายหญิงฝ่ายชายอันนี้หนูกลัวจะไม่เจอกล้ามท้องนะคะเดี๋ยวขอเฟซบุ๊กของน้องฟ้าใสหน่อยค่ะน้องฟ้าใสไม่มีน้องฟ้าใสมีไม่เป็นไรนะคะถ้าเข้าไปในของตุ๊กตาหรือว่าของคุณเป๊กก็จะมีน้องฟ้าใสใช่ไหมมาได้เลยไอ้ก็มาได้เลยนะคะแล้วก็5นาทีสุดท้ายแล้วนะคะขอฝากโครงการอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะคุณเป๊กฝากนะคะค่ะเป๊กครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับช่วยกันบริจาคมานะครับช่วยพี่น้องเราครับผมไม่รู้จะพูดอะไรค่ะดีเหรอดีมากก็เงินเล็กๆน้อยๆครับอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆของเราอาจจะเป็นเงินที่มากมายสำหรับคนอื่นคนที่แบบไม่มีแบบเราอะครับก็อยากให้ร่วมบริจาคกันเยอะอยากให้ร่วมบริจาคกันเยอะๆครับอย่างน้อยเราก็ได้สบู่ไปใช้ฟรีครับครับผมคิดว่าได้สบู่ไปใช้ด้วยขอพี่ทีมงานขึ้นเบอร์ที่จะบริจาคดีกว่าเนาะขึ้นเบอร์ที่บริจาครับนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องชาวไทยท่านใดนะคะทั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะร่วมบริจาคเพื่อสร้างสถานพยาบาลให้กับชาวจังหวัดตราดนะคะชนกลุ่มน้อยกลุ่มนึงที่เขากำลังรอคอยความช่วยเหลือจากเราอยู่นะคะเพียงเงินไม่กี่บาทของคุณนะคะก็สามารถต่อรอยยิ้มต่อชีวิตให้คนอีกหลายๆคนให้มีชีวิตอยู่รอดได้นะคะกับโครงการดีๆค่ะขายสบู่เพื่อสร้างสถานพยาบาลนะคะในราคาเซตละ990บาทส่งฟรี SMS นะคะทั่วประเทศไทยเลยEMS วันนี้ต้องส่งฟรี EMS นะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็ถ้าต่างชาตินะคะก็สามารถนะคะซื้อได้ในชุดละ60ดอลลาร์ใช่ไหมคะ US ดอลลาร์นะคะส่งฟรีทั่วโลกไม่ฟรีนะคะไม่ส่งฟรีทั่วโลกนะคะแต่ว่าเราจะคิดค่าขนส่งนะคะในความเป็นจริงก็อยากให้มาร่วมสนับสนุนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นเรา
ถ้าเราเป็นคนที่ด้อยโอกาสเราเองก็ต้องการโอกาสเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยากให้คุณช่วยค่ะเพราะการช่วยเหลือของคุณมันสามารถต่อชีวิตอีกคนอีกหลายๆคนที่จะเติบโตแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อีกเยอะเลยค่ะค่ะเหลือ2เวลา2นาทีเป็นโครงการดีๆนะคะที่วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสเรามาบอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะเป็นการทำบุญแล้วก็ทำทานอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องตุ๊กตานะคะแล้วก็น้องเป๊กนะคะแล้วก็น้องฟ้าสายน้องเอมมี่นะแล้วก็น้องเจด้วยนะคะก็อยากให้อาจารย์เอฟฝากอะไรหน่อยฝากอะไรตอนปิดท้ายก่อนเนาะครับก็คณะของน้องทุกท่านเนี่ยก็ใจบุญกันนะฮะแล้วก็เป็นโครงการดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะผู้อำนวยการช่อง8นะฮะทีวีพูดได้แล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้เราก็มาเปิดตัวสบู่หอยนางรมนะฮะเดี๋ยวพฤหัสหน้าต้องขออนุญาตเชิญน้องเป๊กน้องทุกตาน้องฟ้าใสถ้าน้องเอมมี่ว่างๆทีมงานนะฮะแต่น้องเจนี่ให้มาคนแรกเลยก็พบกันใหม่นะฮะผมหมดเวลาแล้วนะฮะผมขอบารมีอธิบดีกุมภันนะฮะท่านท้ากุมภันมหาเศรษฐีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้รายการอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยนะฮะทุกรายการในช่อง8เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนนะครับก็ขอให้ร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีความสุขตลอดไปพบกับเราใหม่นะฮะใช่ค่ะรหัสหน้าได้นะครับเวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุทธเจ้าอันนี้เจ้าตัวไปยะกราบกราบ